กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษอีกแล้วเพราะว่าพี่นัทได้สิทธิพิเศษเรียกว่าได้ Exclusive Demo จาก Developer ผู้พัฒนาเกมนี้ส่งมาให้เราเกมนี้มีชื่อว่า Chorus of Carcosa นะครับเป็นเกมสยองขวัญที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายสยองขวัญเรื่องหนึ่งเปิดมาด้วยคำเตือนเลยเขาอยากให้คนที่เล่นหรือคนที่ดูเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเกม Chorus of Carcosa เนี่ยมันมีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างบอบบางเซนซิทีฟละเอียดอ่อนมีภาพที่มันอาจจะกวนตากวนใจในเกมมีภาษาที่รุนแรงมีการใช้ความรุนแรงด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของสภาพจิตเขาเรียกว่า mental breakdown อารมณ์เหมือนแบบสติแตกมีการใช้ยามีความรุนแรงมีเลือดการทำร้ายร่างกายตัวเองมีการฆาตกรรมมีการฆ่าตัวตายคือเอาเป็นว่าใดๆก็ตามนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหากับเรื่องพวกนี้คุณสามารถกดหยุดเกมได้ทุกเมื่อแล้วก็ don't risk your mental health อย่าเอาสุขภาพจิตมาเสี่ยงพี่ก็เตือนทุกคนก่อนเลยเพราะว่าเอาจริงสุขภาพจิตพี่มันเบรกดาวไปนานแล้วพี่อยู่ในวงการนี้มานานจิตพี่แข็งพอแต่พี่ห่วงน้องๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูๆไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบกระตุกจิตใจเราเกินไปทำร้ายจิตใจเกินไปก็ไม่ต้องดูแต่พี่ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นมันไม่มีเกมไหนเอาพี่อยู่หรอกพี่ผ่านมาหมดแล้วทุกคนดูจากภาพนี่มาทางแนวโบราณคดีเหมือนกันนะมีรูปปั้นมีงานศิลปะเนี่ยมีแบบจิตรกรรมฝาผนังใดๆไม่รู้เกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวอะเรามาลองเริ่มกันดูยังไงมือสั่นมาเลย SOS ครับขอความช่วยเหลือเอ้าโทรขอความช่วยเหลือเลยครับ Hello, my name is Cassie. สวัสดีค่ะฉันชื่อแคสซี่คุณมีเหตุด่วนอะไรคะมันมีผู้หญิงตาบอดโดยการดึงลูกตาตัวเองออกมาเนี่ยใจเย็นๆค่ะผู้หญิงคนนั้นบาดเจ็บเหรอคะใช่ตาของผู้หญิงคนนั้นหายไปเธอมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะโอ้พระเจ้าช่วยคุณคะมีบางอย่างเกิดขึ้นตรงทางเดินนั่นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันฟังดูไม่ดีเลยคุณคะบอกมาทีว่าคุณอยู่ที่ไหน318 Chambers คุณอยู่หน้าประตูหรือเปล่าคะอะไรนะคุณต้องเปิดมันนะคะประตูนั่นจะบ้าเหรอเปิดประตูสิคะอย่าทำตัวเป็นคนแปลกหน้าสิที่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่เอานะได้เวลาแล้วทุกคนเนี่ยเปิดประตูกันหมดยกเว้นคุณเนี่ยนี่เธอจะบอกให้ฉันเปิดประตูแล้วตายอย่างนั้นเหรอเปิดประตูสิจ้าคนแปลกหน้าไม่มีทางอ่ะคุณมันบ้าไปแล้วอ่ะฉันไปจากที่นี่ไม่ได้ฉันจะไม่ไปแน่ไม่ได้ฉันจะไม่ออกไปอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนแบบจิตหลุดนะครับแล้วสายปลายทางตอนแรกก็เหมือนเป็นสายให้ความช่วยเหลือแต่อยู่ดีๆก็มาพูดเรื่องให้เปิดประตูเว้ยคือแบบแปลกมากครับค่อยๆตั้งสติก่อนมึงเกมเพิ่งเริ่มใจเย็นตั้งสติหายใจลึกๆไม่นะนี่ดังนั้นพังห้องทำงานเข้ามาแล้วเหรอคือเราก็อยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าต้นเรื่องเนี่ยบอกมาเปิดเกมมาด้วยการบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งควักลูกตาตัวเองออกมาครับตาบอดแล้วกำลังอยู่ในบ้านกับเราด้วยครับสถานการณ์ตอนนี้คือเราติดอยู่ในบ้านไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะมีผู้หญิงที่ควักลูกตาตัวเองกำลังป้วนเปี้ยนอยู่ในบ้านเราประมาณนั้นสิ่งแรกที่ผมต้องชมก่อนเลยนะครับนอกเหนือจากกราฟิกคือเสียงภาคหลายๆเกมเนี่ยพังว่าเสียงภาคแต่ว่าเกมนี้เสียงภาคตัวละครหลักมันฟีลลิ่งมันมาอยู่นะอารมณ์เหมือนคนสติแตกอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูครับบ้านแม่งใหญ่ไปด้วยเราส่องดูก่อนได้ไหมแอบพีคดูก่อนครับตรงทางเดินมีคราบเลือดนะแต่ก็ไม่มีใครนะเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์ครับคือข้างนอกเนี่ยไม่ใช่บ้านเรามันมีห้องคนอื่นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงกูเปิดประตูดีไหมเนี่ยขอเช็คในห้องที่เราอยู่ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เราทำได้บ้างตรงนี้ Turn off อย่างน้อยอินเทอร์เฟซโอเคนะแบบบางเกมหาสวิตช์ไม่เจอมืดไปเลยอันนี้คือแบบมีปุ่มให้ดูว่าแบบตรงนี้เปิดปิดเนี่ยไม่น่าเกลียดเกินไปอันนี้เป็นห้องนอนนะครับซึ่งในห้องแสงเงาทำดีซะด้วยซึ่งในห้องนอนของตัวละครก็ที่ผมสังเกตเห็นอย่างแรกคือยาครับเหมือนจะใช้ยากล่อมประสาทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเยอะมากหลายขวดเลยครับแล้วก็ นอกนั้นในห้องไม่มีจุดสังเกตอื่นๆที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของตัวละครเท่าไหร่อ่ะทีนี้อีกห้องดิเปิดนี่มันห้องเก็บของครับแต่เมื่อกี้ตัวละครเราบอกว่าเธอพังห้องทำงานเข้ามาแล้วอย่างนั้นเหรอผมไม่รู้ห้องไหนคือเวิร์กช็อปแล้วนี่เป็นโต๊ะวาดภาพครับคือเขาเนี่ยวาดภาพแล้วก็เหมือนวาดอะไรที่มันน่ากลัวออกมานะเนี่ยเป็นหน้าบิดเบี้ยวๆแล้วก็มีลายเส้นแบบขีดค่าทิ้งผมว่าสภาพจิตของตัวละครเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับประกอบกันบนโต๊ะก็มีขวดยาด้วยนะครับคนแบบไหนจะนั่งสเก็ตภาพน่ากลัวแบบนี้ออกมาวะผมไม่รู้ว่าห้องไหนไปเวิร์กช็อปผมก็ไม่ค่อยกล้าเปิดเท่าไหร่แต่มีสองห้องที่ยังไม่เปิดครับก็คือห้องนี้ผมลองเปิดห้องนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่เวิร์กช็อป แปลว่าอีกห้องหนึ่งคือเวิร์กช็อปอันนี้คือห้องน้ำครับในห้องน้ำลองกดดูได้ครับ inspect อ่านไม่ออกนะเอาเป็นว่ามันคือยาแหละยากล่อมประสาทแน่นอนเหลือทางเดียวแล้วครับประตูนี้เปิดไม่ได้ครับก็แปลว่าเหลือแค่บานนี้นะครับ1 2 3โอ้ยนี่เวิร์กช็อปใช่ไหมเฮียวันเนี้ยโอ้โหนี่มันหน้าไตเติลเกมนี่หว่าไอ้รูปปั้นแปลว่าเขาทำงานเกี่ยวกับโบราณคดีแหละผมว่านะคิดว่านะแต่ว่าห้องนี้เปิดไฟดิคืออะไรวะเนี่ย perishable กล่องเก็บของทั่วไปไม่มีอะไรฮะผมสนใจสิ่งนี้ว่ะเฮ้ยมันเป็นรูปปั้นของคนที่มีแบบผ้าคลุมหัวแล้วเหมือนแบบหายใจเอาผ้าเข้าไปในปากทรมานสักอย่างแต่ก็เหมือนจะเป็นคนที่น่าจะมีอำนาจหรือมีตำแหน่งอะไรบางอย่างพอนั่งอยู่บนแท่นด้านนอกก็มีเสียงรถเสียงลานะเอาจริงสภาพแวดล้อมข้างนอกก็ยังปกติดีนะครับด้านหลังรูปปั้นไม่มีอะไรบนเชลพวกนี้ก็จะมีหัวรูปปั้นซึ่งเป็นรูปปั้นหัวอีตาเนี่ยอีตาที่มีผ้าปิดหัวเนี่ยแต่อยู่ในหลายๆอิริยาบถนะครับก็เป็นท่ายืนแบมือยืนปิดหน้าแบบหลอนๆเฮี้ยวะเนี่ยขนลุกแบบแปลกๆแล้วในอ่างน้ำมึงมีน้ำแบบคราบดำๆเหนียวแล้วก็ซากรูปปั้นใช่ไหมเป็นมือหงิกๆขึ้นมานั่นแหละยังไงครับแล้วอันนี้ปิดไม่เราไม่ปิดตรงนี้มีปุ่มอะไรไม่รู้ด้วยนะครับเก็บไม่ได้อันนี้เป็นพวกปูนเนี่ยซีเมนต์เนี่ยถุงปูนครับเหมือนเขาหล่อรูปปั้นขึ้นมาเอาปูนมาหล่อเป็นรูปปั้นหรือเอามาผสมทำอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะโอ้ my god ประตูเปิดอยู่แล้วชั้นสองก่อนจะไปข้างนอกเนี่ยผมขอดูชั้นสองแป๊บชั้นสองก็มีประตูอีกบานครับโอ้ยไม่มีประตูนี่หว่าตอนแรกนึกว่านี้เป็นประตูไม่ใช่นะครับแต่ว่ามีโต๊ะทำงานซึ่งมึงก็วาดภาพของไอตัวนี้แหละรู้แล้วตะกี้มองไม่ชัดตอนนี้ชัดแล้วแม่งวาดไอตัวเนี้ยไอตัวแก้ผ้ามีผ้าคลุมหัวเนี่ยทำไมเป็นงานของมึงเหรอคือเป็นสิ่งที่มึงสร้างสรรค์ขึ้นมาใช่ไหมตัวเนี้ยเป็นงานศิลปะที่โคตรน่ากลัวเอาล่ะครับเราเช็คทุกอย่างในเวิร์กช็อปเรียบร้อยผมมองว่าเราจะต้องไปตรงช่องว่างระหว่างประตูนั่นแหละเกมนี้กดวิ่งเร็วยังไม่ได้นะครับกดชิปไม่วิ่งนะแต่นี่มันน่าจะเชื่อมกับข้างนอกแล้วปะใช่ปิดดิล็อกเลยครับแต่ถ้ามันเปิดอยู่แปลว่าไม่ใช่ว่ามันเข้ามาแล้วหรอวะไอ้เหี้ยเป็นใครอ่ะแก แกต้องการอะไรไฟฉายไฟฉายไฟฉายใช่หรือไม่โอ้โหแม่งเข้ามาแล้วด้วยกูย้ายออกเลยได้ไหมเนี่ยเปิดออกเลยได้ไหมแล้วกูเสือกขังตัวเองไว้ในนี้แต่จริงมึงเป็นคนปิดมึงก็เปิดได้ดิวะแต่โค้ดมั่นใจว่ามันอยู่ข้างในครับไม่น่าจะอยู่ข้างนอกเปิดไม่ได้แล้วด้วยครับสวิตช์ชิปหายของจริงชิป Stop playing with me เลิกล้อเล่นกับกูได้แล้วโอ้โหโคตรแย่เปิดไม่ติดแล้วจ้าเฮียอะไรวะนั่นอะอะไรอะเฮ้ยไอ้เฮียมันคืออะไรวะมันขยับอยู่นั่นอะ What the fuckเปิดไม่ได้แต่มีตัวแน่ๆนี่เธอเข้ามาในนี้ได้ยังไงเอาหายไปแล้วครับแล้วเอาทำไมสวิตช์ไฟเป็นอย่างนี้เชี่ยกูจอดจากบ้านนี้ได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้มันเหมือนเป็นผู้หญิงที่บอกว่าตาบอดครับมันแต่มันแบบมันยืนถูกำแพงมันประตูเปิดไม่ออกแล้วด้วยแล้วภาพมันเหมือนบ้านเราเปลี่ยนสภาพไปมันประตูต่างๆเนี่ยโดนไม้บอดอัดไว้แล้วก็มีแสงสีเหลืองเข้ามาด้วยนะครับหายไปไหนแล้วเฮีย oh, no. ไม่นะอีกแล้วเหรอเนี่ยคำว่าอีกแล้วเหรอนี่คือลูปเหรอครับเราเคยเจอสถานการณ์นี้แล้วเหรออะไรอะอะไรอะแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วคือตอนนี้มีเสียงเคาะห้องนะครับจากประตูหน้าเนี่ยใครวะโอ้ยเลิกล้อเล่นกับกูได้ไหมเนี่ยแล้วเมื่อกี้เหมือนเสียงประตูข้างขวาเปิดครับไอ้รูปปั้นหานี่เอาทำไมห้องน้ำกลายเป็นห้องใต้ดินไปแล้วโอ้โหเฮียโอ้ยโคตรแย่ไปดีกว่าวิ่งได้แล้วเว้ยวิ่งได้แต่มีเหนื่อยนะครับเหมือนวิ่งได้แป๊บเดียวอ่ะมันจะเหนื่อยไฟข้างหลังแม่งก็กระพริบจังเลยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยกดคอนโทรลคานครับแต่มันใช้คำว่าอีกแล้วเหรอเนี่ยคือผมว่ามันน่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราเคยเจอมาแล้วอะลูปอีรูปปั้นเฮี้ยนี่อีกแล้วเอ๊ะอะไรอะเปิดไม่ได้ดินี่ก็เปิดไม่ได้ครับนี่พวกมันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอ่ะหมายถึงอะไรวะ Are they alive day คือพวกเขาพวกมันพูดถึงอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตัวละครเราพูดถึงตัวอะไรนะครับแต่ว่ากดชิปวิ่ง กดชิปวิ่งทำไมเอาวิ่งก็วิ่งไว้เหี้ยวิ่งได้แค่เนี้ยให้กูวิ่งทำไมก่อนเนี่ยมันวิ่งได้แค่นี้ครับจึ๊กเดียวแล้วคือเหนื่อยเลยเฮ้ยเอาล็อกเชี่ยเปิดว้าตรงนี้ลักษณะเหมือนห้องครัวแต่ว่ามันมีไอ้รากดำๆแปลกๆโผล่มาเต็มเลยเหมือนเห็ดนะเนี่ยเอาจริงนะแต่ก็เป็นเห็ดที่ไม่คุ้นตาเท่าไหร่เหมือนดอกไม้หรืออะไรไม่รู้กูควรจะไปทางไหนครับเนี่ยกูเข้าห้องนี้ก่อน Eyes open เปิดตาเปิดทำไมเชื่อมกันนะเปิดตา use ใครแม่งเอากุญแจมาล็อกตรงนี้วะนี่คือลิฟต์ปะกูต้องเข้าประตูนี้แหละแต่ว่าต้องหากุญแจครับ Eyes open เสียงอะไรวะเนี่ยโอ้ไอเฮียรูปปั้นเฮียนี่แหละผมได้ยินเสียงตุ what ห้ามหันหลังให้มันใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วทำไงอะเหมือนกูต้องกดอะไรสักอย่างกับไอ้รถเข็นตรงนี้ด้วยดิโอ้ยเฮียใช่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้เชี่ยกี่ตัววะเนี่ยอู้ตายแล้วพ่อมึงแม่มึงกูต้องหาอะไรวะเนี่ยวัดนี่ไงกรรไกรกรรไกรกุญแจลูกกรรไกรครับเราได้มาแล้วยกไหวไหมเนี่ยพากูไปจากที่นี่ทีที่นี่ไหนวะมึงไอประตูนั้นอยู่ไหนอะเจอประตูแล้ว I need to go เปิดดิวะเชี่ยเปิดช้าจัดเลยพวกมันยังมีชีวิตอยู่มันพยายามจะฆ่าฉันอ๋อคำว่า Day Alive คือรูปปั้นครับไอ้เหี้ยไปไหนก็ได้ไปจากที่นี่ทีปิดครับไปไหนก็ไปโอ้ยน่ากลัวแท้รูปปั้นเอาลิฟต์ลิฟต์ติดอะไรอีกเนี่ยติดหรือถึงแล้ววะกูได้ยินเสียงอีกแล้วเนี่ย God damn it แม่งเอ้ยเสียงอะไรอ่ะตึงๆตั้งๆเนี่ยไอ้เหี้ยไม่กล้าหันเลยใครทุบอะไรไม่รู้ครับเนี่ยประตูนั้นน่ะใครเคาะอะไรอีกอะมีคนโดนขังอยู่ในนี้เหรอ อันนี้ไม่ดีแน่ๆไม่น่าดีไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามมันควรจะอยู่ที่นั่นแหละครับไม่ต้องออกมามันทำไมมันดูลึกลงไปเรื่อยๆวะแบบไม่มีทีท่าว่ากูจะได้หลุดไปจากที่นี่มันลงแบบลงอย่างเดียวเลยอะลงต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้บ้านอีกแล้วพาร์ทเมนต์อีกแล้วหรอวะเนี่ยแม่งเอ้ยหมดเลยอะไรอะโมดี้เลเตอร์ครับกระดาษขึ้นลาเป็นกรอนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์ที่เหมือนจะได้รับสมบัติโบราณอะไรบางอย่างมาน่าจะเป็นดาบแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าคมหนามหรือว่าหนามแต่ละอันทำให้เขานึกถึงชะตากรรมของอาณาจักรที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปประมาณนี้ที่บิดเบี้ยวที่บิดเพี้ยนไปอะไรเงี้ยผมว่าเขาไปได้สมบัติอะไรบางอย่างมาแล้วมันทำให้ชะตากรรมของอาณาจักรเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ว่าคิงเหรอกษัตริย์นั่นใช่ไอตัวที่มีผ้าปิดหัวปะวะแล้วตรงนี้เหมือนจะมีรหัสนะครับกูไม่มีทางรู้รหัสหรอกเฮ้ยส่องกันดิแม่งคืออะไรวะอ๋อแต่ในกรอนเมื่อกี้มีคำว่า Eagle มีคำว่า Eagle มีคำว่าดาบผมเดาว่าต้องดูจุดดาวนะครับ Eagle Fly High Eagle 1 2 3 4 5 Eagle คือเลข5 Eagle Fly High แล้วก็กษัตริย์ชักดาบออกมาใช่ไหมดาบก่อน Eagle 5 1 2 3 4 5 ดาบ 1 2 3 4 5 เหมือนกันแล้วก็มี King คือ 1 2 3 4 5 6556 Twisted Fate อันสุดท้ายที่บอกว่าโชคชะตาของอาณาจักรจะเปลี่ยนไปโชคชะตาของอาณาจักรนี่มันควรจะเป็นเลขอะไรวะอันนั้นเป็นหญิงสาวที่ถูกโซ่ตรวนไม่น่าจะใช่อาจจะสื่อถึงตาช่างนี่หรือเปล่า 1 2 3 4 5 5 5 6 5 เหรอลองดูดิยังไม่ใช่ขอไปอ่านใหม่อีกรอบอินทรีผู้หน้าบูดบึ้งบินสูงอยู่เหนือไลลาสวีทรีเฟรนแต่คือไลลาสวีทรีเฟรนเนี่ยไลลาเนี่ยมันคือใครวะอ๋อพินไลลาสวีทรีเฟนคือท่อนร้องอันแสนหวานของไลลาน่าจะหมายถึงพินนะครับมันจะมีพินอยู่อันหนึ่งที่เป็นพินเล่นดนตรีถูกไหมแปลว่ามีนกบินอยู่เหนือนกบินอยู่เหนือพินดาบส่องแสงสว่างสะท้อนไปยัง ancient claim ก็คือวัตถุโบราณบางอย่างหัวใจของกษัตริย์ถูกกดทับไปด้วยน้ำหนักของมงกุฎหนามแต่ละอันทำให้เขาระลึกถึงชะตากรรมอ่ะตอนนี้เรามีนกมีพินนกพินดาบมงกุฎหรือเปล่าอ่ะน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านกเนี่ย5 1 2 3 4 5พิน1 2 3 4 5เหมือนกันดาบก็5มงกุฎ6 5 5 5 6เหรอหรอวะไอ้เชี่ยคือตอนแรกมันตีความยากตรงไลลาเนี่ยแหละคือตอนแรกคิดว่าไลลาเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำแต่พอไลลาสวิตตี้เฟนมันคือเสียงร้องก็เลยตีเป็นเครื่องดนตรีแทนเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นของ4ชิ้นก็คือนกพินดาบแล้วก็มงกุฎเปิดได้แล้วโอ้ยเชี่ย what แล้วประตูที่เราปลดล็อกเมื่อกี้เนี่ยคือประตูห้องครับแล้วเราออกมาได้แล้วครับเดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมกูถึงมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยกุญแจมือถือโอ้ไม่นะแม่งเอ้ยกูต้องไปจากที่นี่แล้วต้องไปให้ไกลจากไอ้บ้านบ้าหลังนี้มีคราบเลือดที่เนี่ยไปจากที่นี่ไปจากที่นี่ยังไงอะลิฟต์ไปให้พ้นไออาชญากรรมอาชญากรไม่กูไม่ใช่กูต้องการความช่วยเหลือใครก็ได้มันมีคนหลุดออกมาแล้วพยายามฆ่าคนมึงไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรอกมึงต้องการพระเยซูต่างหากกลัวแต่เห็นภาพหลอนเนี่ยมีคนวางยากูไม่มีทางอ่ะกูบอกแล้วมึงเอาตะกรีดร้องมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยผมขอเข้ามาหน่อยได้ไหมครับหรือไม่ก็ออกมาเพื่อช่วยผมหน่อยได้โปรดไม่นี่คุณล้อเล่นปะเนี่ยกูรู้ว่ามึงเป็นยังไงกูไม่มีทางช่วยมึงหรอกคุณก็จะตายเหมือนกันนะครับกูจะรออยู่ตรงนี้แล้วรอให้น้องชายกูมาพร้อมกับหน่วยสวัสดิ์พวกมันจะยิงมึงเอง ไอ้งั่งไอ้นายขอให้มึงตายอยู่ในนั้นแหละกูมั่นใจว่ามึงอะตายก่อนกูแน่นี่เราเถียงกับคนแก่ห้องข้างๆนะครับคือเราเห็นภาพหลอนเหลืออะไรไม่รู้อะแต่คนแก่บอกว่ามึงเป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้วมึงเอาตะกรีดร้องบ้าบอคอแตกมึงนั่นแหละฆาตกรเราบอกไม่ใช่เราต้องการความช่วยเหลือมีคนหลุดออกมามันจะฆ่าเราอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือสิ่งที่พูดกันคือเถียงกันไปเถียงกันมาครับแล้วก็ไม่ช่วยเรานะไม่ยอมออกมาช่วยเราด้วยครับผมก็ไม่รู้ทำยังไงผมต้องไปจากที่นี่กูหลอนของกูคนเดียวปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยห้องน้ำปล่อยกูไปทีเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเชี่ยเฮ้ยถ้าเธอได้ยินฉันเธอฆ่าฉันด้วยแน่แล้วเกมจบตรงนี้ครับเดโมแม่งเอ้ยคือจบแล้วครับนี่คือเดโมครับมันค้างคาสุดๆแต่เอาง่ายๆมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนจะประสาทหลอนบอกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งควักลูกตาตัวเองแล้วไล่ฆ่าคนแล้วก็ได้อาการประสาทหลอนของเขาเนี่ยทำให้เขาวนลูปอยู่ในสถานที่แปลกๆมีรูปปั้นน่ากลัวน่ากลัวไล่ตามทั้งนี้จริงมันซ้อนอยู่กับโลกแห่งความจริงนะการที่เขาปลดล็อกนี่นั่นคือการเปิดประตูห้องเขาเนี่ยแหละแล้วล่าสุดเนี่ยคือมันมาจบตรงที่เห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังฆ่าคนอยู่นะครับทีนี้Developer บอกว่าเราหวังว่าคุณจะสนุกสนานกับปริศนาแล้วก็เขาวงกฏนี้นะครับพักผ่อนให้แน่ใจเดี๋ยวเวอร์ชันเต็มออกมาเมื่อไหร่แล้วก็รับรองว่ามันจะยิ่งกว่านี้อีกมันจะยิ่งซับซ้อนแล้วก็ลี้ลับมากกว่านี้อีกคุณจะได้สำรวจทั่วทุกมุมมืดของบ้านแล้วก็จะได้ไปเยี่ยมที่คาโคซ่ามากขึ้นด้วยและถ้าโชคดีคุณจะได้เจอกับ King In Yellow himself พระราชาในชุดเหลืองก็อย่างที่บอกเขาทำมาจากหนังสือเรื่องนี้แหละเรื่อง King In Yellow อะไรสักอย่างนะก็ใครเคยอ่านก็อาจจะรู้เรื่องราวของเกมนี้แต่ว่าผมไม่เคยอ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องขอชื่นชมก่อนเลยอย่างแรกคือบรรยากาศเกมกราฟิกต่างๆทำได้ดีมากเสียงภาคอารมณ์ถึงอยู่นะครับจัมป์สแกร์ใดๆก็ตามจังหวะการหลอกโอเคนะตั้งตารอแล้วกันในวันที่เกมเต็มจะมานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่นัทหน่อยอยากฟังความเห็นว่าดูแล้วชอบหรือเปล่าสนุกไหมอยากให้เล่นตัวเต็มหรือเปล่านะครับถ้าตัวเต็มมาก็จะได้ตั้งตารอวันนั้นที่คุณจะได้ดูกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วมันเป็นบ้าอะไรไปเป็นอะไรไปโดนตัวไหนมาหรือเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาถึงได้แบบว่าประสาทหลอนขนาดนี้ตกลงเขาทำอาชีพอะไรกันแน่เป็นนักปั้นหรือเปล่าหรืออะไรทำไมถึงมีปูนซีเมนต์เต็มบ้านไปหมดหรือปั้นจนหลอนหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับรอชมแล้วกันใครที่ผ่านมาเจอช่องนี้นะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดเกมสยองขวัญแบบนี้ในช่องนัทปิ่นโตมีเกมสยองขวัญเยอะมากเป็นพันๆคลิปเลยไปนั่งดูกันให้ตาแฉะได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย